กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นนะครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับเป็นยังไงบ้างฮะช่วงนี้ซึมๆนะฮะวอลุ่มน้อยๆซึมๆแกว่งตัวแคบๆครับมันเป็นเรื่องของค่าเงินนะครับเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับคือด้วยปกติก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับค่าเงินดอลลาร์ส่วนใหญ่จะแข็งค่าขึ้นครับโดยแทบทุกรอบนะครับเป็นอะไรของเขาปรากฏการณ์ของเขานะครับครับมันก็เลยทำให้ค่าเงินบาทก็ขึ้นมาอยู่35 นิดนะครับนี่คือเหตุหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังไม่เข้าโฟยังไม่เข้านะครับครับจะมีเข้าบ้างครับเข้าไปอยู่ที่พันธบัตรมากกว่าจะเข้าตลาดหุ้นนะครับก็คงโฟตัวนี้คงต้องรอหลังเลือกตั้งนะครับว่าถ้าฮิลลารีมามันก็น่าจะกลับมาแข็งอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่งเงินบาทน่าจะกลับมาแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งครับนะครับก็แต่ถ้าเกิดทำมานี่เราตายแน่โกลแมนแซดพูดนะครับขนาดนั้นเลยเหรอโกลแมนแซดออกเปเปอร์เลยนะครับว่าทำมาเราตายแน่จนมีคนบอกว่าทำเนี่ยไม่ได้สู้กับฮิลลารีแล้วครับสู้กับกอลแมนแซดสู้กับตลาดเงินตลาดทุนประมาณนี้นะครับครับนะครับก็ต้องลุ้นนะครับว่าโค้งสุดท้ายคือทั้มเนี่ยถ้าคะแนนก็จะตีกลับมันจะเหมือนตอนเบรกซิตนะครับก็คือว่ามีเหตุการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้นครับนะถ้าตรงนั้นเนี่ยมีระเบิดตุ้มตุ้มตู้มีการยิงอะไรเยอะๆเนี่ยคะแนนจะเทให้ทั้มทันทีเลยครับนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจดูหนังฮอลลีวูดเยอะว่ามันจะสร้างสถานการณ์หรือเปล่าขนาดนั้นเลยเหรอฮะมาดูหนังเยอะแต่ถ้าดูแฟกต์ตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรพลิกโผนะคุณสมพงษ์ตรงนี้น่ากลัวคุณเอกครับเพราะทุกคนมั่นใจไงเพราะดูจากโพลไม่ได้มั่นใจอะไรหรอกพอดูจากโพลการดีเบตเนี่ยมันขาดไงตลาดเนี่ยแบบเทใจให้ฮิลลารีไปแล้ว99ใช่เพราะมันขาดไงคือถ้าเกิดมันไม่ขาดเนี่ยมันก็มีโอกาสพลิกใช่ไหมมันจะรุนแรงเหมือนกับตอนเบรกซิตนะครับที่มันโผล่นักขายเหมือนกันครับ44กับ48อยู่ๆกลับมาชนะเฉยเลยแต่เบรกซิตเนี่ยมันยัง40กว่าคือมันจะห่างกันไม่ถึง10ใช่ไหมคุณสมพงษ์ใช่ใช่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยโผล่ล่าสุดห่างกัน 30-40% เลยนะผมก็เชื่อว่าฮิลลารีจะมาครับแต่เผื่อใจไว้สัก 5% เผื่อพลิกล็อกครับโอ้โหมันจะถล่มทลายเลยเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ตลาดไม่ได้คาดไว้มันเซอร์ไพรส์ใช่ไหมมันจะรุนแรงมันจะรุนแรงก็ลุ้นว่าอย่ามีก่อการร้ายฮิลลารีอย่าเป็นลมแล้วกันครับนะครับซึ่งสุขภาพของฮิลลารีก็เป็นตัวแปรสำคัญสำหรับการเลือกตั้งที่อเมริกาครับนะครับก็ไปลุ้นกันมาที่8นะครับตรงนั้นแต่น่าจะก็ไม่รู้สิว่าแต่ฟังแล้วก็มันหลุดโลกเกินอย่างที่ทั้มออกมาพูดว่าจะไม่ถ้าเกิดเขาแพ้แสดงว่าโดนโกงจะไม่รับจะไม่รับรองผลการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับเรียนแบบเมืองไทยไปเป๊ะเลยครับนะครับแต่คนอเมริกาเขาไม่ชอบครับก็ลุ้นตรงนั้นไปส่วนในประเทศเองก็เรื่องผลประกอบการก็น่าจะรับรู้ไปพอสมควรไม่ว่าในตัวของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ออกมาแย่กว่าที่คิดนะครับเรื่อง NPL แต่ราคาหุ้นก็ไม่ได้ลงครับลงแค่วัน2วันไม่ได้ลงต่อเนื่องนะครับตรงนี้ก็แสดงว่าตลาดเองเนี่ยไม่ค่อยอยากลงนะครับเหตุผลหลักเลยในเรื่องทางเทคนิคทางแท็กติกนะครับก็คือรอบที่ตอนแพนิคลงไปแรงๆตรงนั้นเนี่ยเป็นรายย่อยขายค่อนข้างเยอะกับกองทุนนะครับครับซึ่งขายไป3วันน่ะเกือบ400,000,000มันแทบจะหมดนะครับแล้วตรงนี้มันก็เลยมีข่าวร้ายเรื่อง NPL จริงๆถ้าเป็นปกตินี่ไหลยาวเลยนะครับแต่นี่ก็ไม่ลงเลยครับคือยันไว้อยู่ก็มันไม่มีแรงขายนะครับแล้วถ้าทีชัดเจนเมื่อไหร่เนี่ยตอนตลาดกลับไป 1,550 ผมคิดว่านักทุนรายย่อยกับกองทุนจะเป็นคนซื้อนะครับเพราะรอบที่แล้วไปขายหมูข้างล่างค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับก็เลยส่งผลให้ช่วงนี้ตลาดตัวใหญ่ๆไม่ค่อยมี movement ก็เลยมาออกในตัวของพวกmedium cap small cap มากกว่าที่เก็งกำไรกันสนุกสนานเลยนะครับครับครับเ
เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณสมพงศ์ก็ประเมินว่าระยะสั้นคงแกว่งตัวแคบๆแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นเหรอฮะใช่โอกาสลงค่อนข้างน้อยนะครับโอกาสลงค่อนข้างน้อยแล้วถ้าเกิดที่แรลลี่มาเนี่ยก็คิดว่าทั่วโลกก็น่าจะแรลลี่กันได้อีกรอบนึงนะครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หุ้นนี่น่าสะสมได้ก็ยังถืออยู่หุ้นไม่น่าขายแล้วก็โดยใหญ่ก็ถือไว้ก่อนนะครับส่วนแล้วก็เก็งกำไรในตัวเล็กๆก็ถึงรอบครั้งแหละคือระยะสั้นซึมๆเนี่ยคุณสมพงษ์ประเมินว่าตัวเล็กจะมาใช่ไหมฮะใช่ซึมๆเนี่ยตัวเล็กจะมามีเดียมแคปจะมาประมาณเนี้ยครับครับงั้นแยกไปสองส่วนนะเอาส่วนแรกก่อนมีเดียมแคปกับตัวเล็กตอนเนี้ยหุ้นซึมๆตัวไหนน่าสนใจเป็นออกมาแนวหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลหลายตัวน่าสนใจ BDMS อะไรพวกนี้นะครับครับ BDMSก็น่าสนใจนะครับหรือถ้าเป็นกลุ่มรับเหมาก็มันจะมีซินเทคนะครับที่น่าสนใจครับครับอันนี้คือระยะสั้นถูกไหมฮะครับผมครับแล้วถ้าเกิดรอบสะสมล่ะเพราะเมื่อกี้บอกตัวใหญ่ระยะสั้นคงยังไม่มาแต่ว่าตัวใหญ่จะผมยังชอบในเรื่องของพลังงานน้ำมันถ่านหินมากกว่าแบงก์นะครับเพราะว่าแบงก์คงต้องไปลุ้นเงินใหม่ว่าเป็นเรือจะพีคแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับครับก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจก็ตัวใหญ่ที่จะเน้นตัวฐานหินนะครับที่ทำนิวไฮในรอบ3ปีครึ่งได้อย่างบ้านปูนะครับนะครับซึ่งตอนแต่ช็อตเทอร์มันช้ำนิดนึงนะครับคนมาไปเล่นข่าวว่าลูกจะเข้าเล่นแม่หน่อยนึงอะไรประมาณนี้นะครับครับแต่จริงเนี่ยราคามันน่าจะขึ้นเพราะว่าราคาฐานหินมากกว่าครับครับเพราะฉะนั้นคือพูดง่ายๆคือระยะกลางถึงยาวตัวใหญ่ยังเล่นกลุ่มฐานหินหรือคอมมูนิตี้ที่มันขึ้นอ่ะว่างั้นเถอะใช่ฐานหินน้ำมันผมก็ยังเชื่อว่ามันเป็นขาขึ้นครับครับมองคอมมูนิตี้เป็นยังไงเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของค่าเงินและราคาน้ำมันช่วงก่อนหน้านี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะล่าสุดประเมินยังไงฮะมันค่าเงินมันก็จะทำให้ราคาน้ำมันมันดรอปลงนิดนึงนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่จะเข้าซื้อมากกว่าในตัวปตท.สผ.ตัวปตท.ตัวบ้านปูนะครับเพราะสุดท้ายเมื่อค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนปุ๊บคอมมูนิตี้ก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ว่าโดเมสติกเพลย์เนี่ยมันเหนื่อยนิดนึงยังไม่แน่ใจในเรื่องของ NPL ของธนาคารพาณิชย์นะครับครับค่าเงินประเมินยังไงฮะอยู่แถวนี้แหละผมว่ามันไม่เยอะก็คงเลือกตรงเลือกตั้งไม่เกี่ยวนะใช่ก็นิดนึงนะครับทำให้มันกลับมายืน 3-5 ได้แต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรเก็งกำไรมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าทำให้คนที่จะเอาเงินเข้ามาอีกรอบใหม่เนี่ยก็ขอได้ราคาดีสุดประมาณนี้นะครับครับมองระยะสั้นแคบลงมาหน่อยนะฮะในตัวของเซตอินเด็กซ์ในระยะสั้นสัปดาห์นี้มันจะนิ่งๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าจะมีจุดตัดสินยังไงก็จะนิ่งๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับครับ1488นาต้านก็1510นิ่งๆไปก่อนนะครับครับเพราะว่าทุกอย่างต้องรอเจ้าภาพก็คือต่างชาติจะกลับมาซื้อเมื่อไหร่เนี่ยมันถึงจะคือขาดกันอีกระลอกแล้วอย่าลืมว่าเราจะกำลังเหลือแค่2เดือนสำหรับเทศกาล LTF IMF นะครับครับบรรดากองทุนที่ขายหนักๆก็ต้องกลับมาซื้ออีกครับในตัวของมีโอกาสอะไรไหมฮะที่นักทุนต่างประเทศจะขายสุทธิเพราะวันนี้ก็ขายไป 2,000 กว่าล้านจะขายต่อเนื่องเลยเพราะฟังจากคุณสมพงษ์ก็คือไม่น่าขายน่าจะขายชั่วคราวเท่านั้นน่าจะเทคโปรฟิตมากกว่าไม่ได้ยังไม่น่าจะไม่น่าจะฟันโตไหลกลับครับมีสัญญาณอะไรไหมที่ต้องระวังฮะก็มีค่าเงินนะครับถ้าแบบปื๊ดปั๊ดไป 35.5 35.8 อะไรเงี้ยอันนั้นจะน่ากลัวครับครับแต่ถ้าโดยปกติไม่มียังไม่เห็นสัญญาณน่ากลัวตรงนั้นเห็นแต่ว่าแรงขายหายไปเรื่อยๆนะครับครับอ่ะกลยุทธ์การลงทุนเลยครับก็ selective ในตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็ทยอยซื้อในตัวของกลุ่มคอมมูนิตี้ถ้ามันย่อลงมานะครับ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 ผมเอาละครับชัดเจนครับคุณสมพงษ์ครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับสมพงษ์เป็นจากเทมานันนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามนะครับท่านที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนนะฮะวันนี้เปิดสายได้ยังฮะหรือว่าฝากคำถามฮะฝากคำถามนะครับท่านที่มีคำถามนะครับก็026786761นะครับย้ำเบอร์นะครับ02-678-6761
ท่านสามารถโทรมาทิ้งคำถามได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับถ้าท่านรอท้ายๆรายการเนี่ยจะถามกันไม่ทันครับเพราะว่าคำถามเวลาเอาเข้ามาถามเนี่ยจะเสียเวลานิดหนึ่งนะครับท่านสามารถโทรมาทิ้งคำถามไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ026786761พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามครับ